สองสิ่งที่สาวสาวหน้าแห้งต้องระวังนะครับหลายคนบอกว่าช่วงหน้าหนาวทีไรรู้สึกว่าผิวหน้าเต็งแห้งลอกเป็นขุยผมบอกว่าถ้าเราเริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับหรือเราเป็นคนที่ชอบนอนแอร์เปิดแอร์นี่แบบ20 21 22เนี่ยคือเย็นมากเลยนะครับแล้วตื่นมาหน้าแห้งทุกรอบแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยเล็กๆผมแนะนำว่าให้ต้องระวังนะครับไม่งั้นคุณจะหน้าแก่เร็วมากข้อที่1ที่ผมแนะนำแฟนผมเองเลยนะเพราะแฟนผมเป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วนะข้อที่1คือผมบอกว่าให้เปลี่ยนโฟมล้างหน้าที่ใช้ให้เป็นเจลล้างหน้าหรือครีมล้างหน้าที่ไม่มีฟองแฟนผมก็ถามว่าทำไมผมก็จะบอกเขาตอนนั้นเลยนะผมบอกเขาตั้งแต่เจอกันเมื่อ11ปีที่แล้วผมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าในโฟมส่วนใหญ่เท่าที่ผมเรียนมานะครับตอนเรียนหมอความงามเนี่ย 80-90% ของฟองที่อยู่ในโฟมล้างหน้าส่วนใหญ่จะทำให้หน้าเราค่อนข้างแห้งคุณลองสังเกตได้ง่ายนะถ้าไม่เชื่อผมคุณลองไปใช้โฟมล้างหน้าแล้วลองล้างหน้าดูครับถูเสร็จปุ๊บพอล้างน้ำออกปุ๊บคุณจะรู้สึกว่ามันมีความตึงบนใบหน้านั่นแหละครับเกิดจากการที่ฟองเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างแล้วก็ดึงความชุ่มชื้นออกจากใบหน้าซึ่งปกติคุณหน้าแห้งอยู่แล้วอ่ะคุณไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟองที่มีฤทธิ์เป็นด่างมันก็ยิ่งทำให้หน้าคุณแห้งไปใหญ่เลยริ้วรอยคุณก็จะมาตรงเนี้ยใต้ตาตรงเนี้ยเล็กเต็มไปหมดเลยงั้นผมก็ไม่อยากให้แฟนผมหน้าแก่นะแต่ก่อนผมใช้เป็นครีมล้างหน้าตอนหลังเนี่ยพอผมเปิดคลินิกความงามเองผมก็บอกว่าให้ใช้เจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองนะเพราะผมอยากให้แฟนเนี่ยใช้แล้วจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตัวเองนุ่มขึ้นแค่หลังล้างหน้าก็หน้านุ่มแล้วแล้วก็การล้างหน้าต้องไม่ทำให้หน้าเราแห้งมากขึ้นข้อที่2นะครับคือให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหน้าเปียกคำว่าหน้าเปียกเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินคนหลายๆพูดนะครับแต่ผมจะแปลง่ายคำว่าหน้าเปียกหมายความว่าคุณใช้เสร็จปุ๊บมันซึมลงแล้วมันต้องมีความชุ่มชื้นบนหน้าไม่ใช่ว่าใช้เสร็จปุ๊บหน้าแห้งแกะหน้าตึงเลยแล้วก็ไปนอนหน้าแห้งอย่างนั้นนะถึงตื่นมาตอนเช้าริ้วรอยจะเยอะมากผมเห็นแฟนผมเป็นแบบนั้นตอนผมแต่งงานนะผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเวลาที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับคนหน้าแห้งต้องเลือกเป็นเนื้อครีมไม่ใช่เนื้อโลชั่นนะเนื้อเป็นเนื้อครีมเลยเนื้อครีมเนี่ยมันจะมีมอยเจอไรเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นในปัจจุบันนะผมให้แฟนใช้ใช้เจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองเสร็จปุ๊บผมจะให้เขาตามด้วยมอยเจอไรเซอร์อินเทนซีฟครีมเพราะว่ามันจะมีครีมอยู่2 ส่วนครีมส่วนแรกซึมเข้าไปในผิวครีมส่วนที่2จะเคลือบไว้ไม่ให้มอยเจอไรเซอร์เนี่ยมันระเหยออกไปนะครับดังนั้นใครอยากดูตัวอย่างมอยเจอไรเซอร์อินเทนซีฟครีมก็พิมพ์คำว่าหน้าแห้งครับแล้วเดี๋ยว AI ผมจะส่งตัวอย่างให้ดูพอคุณดูไปแล้วอ๋อส่วนผสมแบบนี้เคยเห็นในยี่ห้อนั้นนี้คุณก็ไปเลือกได้นะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเวลาที่เข้าหน้าหนาวแล้วหรือว่าคุณเป็นคนหน้าแห้งมากๆควรจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ครับอาจจะอยากใช้แบบเพื่อนแต่บางทีใช้แบบเพื่อนแล้วถ้าหน้าเราก็ยังแห้งอยู่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียความงามจากภายในและภายนอกแบบนี้นะครับฟังหมอทีมได้ใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดอททีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนสวัสดีครับ